أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم สิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เนี่ยว่ายากแล้วนะออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเนี่ยยากกว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเวลาอัลลอฮ์บอกในสิ่งที่เราต้องปฏิบัติใช้คำว่าฟัตตะกุลลอฮ์มัสตะตออตุมจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์เราแปลว่าอย่างสุดความสามารถหรือเท่าที่เราสามารถจะทำได้แต่เวลาเป็นข้อห้ามเนี่ยไม่ได้บอกว่าให้ออกห่างเท่าที่ทำได้นะต่างกันไหมต่างกันเวลาทำเนี่ยให้ทำเท่าที่เราสามารถทำได้เราสุดกำลังเราแค่ไหนแค่นั้นไม่เป็นที่บังคับเกินกำลังของเราแต่เวลาห้ามเนี่ยเพราะการห้ามมันคือการยุติการยุติเนี่ยมันคือการกระทำในสิ่งการออกห่างจากสิ่งที่เป็นข้อห้ามของอัลเลาะห์ซึ่งมันออกห่างได้เลยฉะนั้นเวลาข้อห้ามมันจึงไม่มีในเรื่องของอะไรครับเท่าที่สามารถแปลว่าต้องยุติทันทีอย่างเช่นการกระทำเห็นไหมเวลาเรายืนละหมาดไม่ได้เนี่ยเราทำยังไงอนุญาตให้เรานั่งเนาะเรานั่งไม่ได้ก็ให้เรานอนนะแปลว่าให้เราทำตามสภาพความสามารถของเราอันนี้คือความหมายฟัตตะกุลลอฮ์มัสตะอตุลายุกัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาอุซอฮาอัลเลาะห์ไม่ได้บังคับเราเกินกำลังความสามารถของเราแปลว่าในหมวดของการกระทำเนี่ยทำฝืนความสามารถก็ไม่ใช่ความดีนะนี่ความดีนะยืนไม่ได้แต่ก็พยายามแล้วก็มีความเชื่อว่ายิ่งทรมานเท่าไหร่น่าจะยิ่งได้ผลบุญมากเท่านั้นอันนี้เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องแต่ถ้าในตัวอิบาดะห์มันเกิดความยากลำบากสำหรับเราในสิ่งที่เราจำเป็นต้องกระทำเนี่ยใครได้รับบททดสอบว่ามันยากแค่ไหนแล้วเขาผ่านมันไปได้เขาจะได้รับความดีแต่ถ้าเราไปพยายามทำตัวเองให้ยากในสิ่งที่ศาสนาอนุญาตให้เราทำเรื่องง่ายได้แล้วไปฝืนตัวเองให้ยากอันนั้นไม่เป็นความดีอันนั้นไม่เป็นความดีอย่างเช่นการถือศีลอดการถือศีลอดเนี่ยแต่ละคนจะมีความรู้สึกในความหิวแตกต่างกันจริงไหมบางคนเขาไม่รู้สึกอะไรเลยถือศีลอดสบายเพราะเขาฝึกมาเป็นประจำแต่บางคนเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ถึงกลางวันนะเอาหลังพิงตู้เย็นแล้วไม่ไหวสาวแย่เพียนั่นแปลว่าสิ่งที่ตัวเองได้รับจากบททดสอบของอัลลอฮ์ในเรื่องของการถือศีลอดเนี่ยมันไม่เท่ากันคนที่รู้สึกยากไม่ได้อยู่ในหมวดของคนที่ยกเว้นแต่ว่ามันรู้สึกหิวมันกระหายแต่เขาอดทนได้อันนี้เขาได้ผลบุญเขาได้ผลบุญเพราะเขาพยายามในสิ่งที่มันเป็นข้อกำหนดแล้วมันไม่ได้เกินความสามารถเขามันอยู่ในตัวอิบาดะห์นั้นแต่ในกรณีของการนบีบอกว่าถ้ายืนละหมาดไม่ได้ก็ให้นั่งนั่งไม่ได้ก็ให้นอนแปลว่ากรณีอย่างนี้ถ้าท่านไปฝืนสิ่งที่เป็นข้อผ่อนปลนของศาสนาเนี่ยมันแปลว่าท่านนอกจากไม่ได้ผลบุญแล้วยิ่งเป็นความผิดด้วยนะนั้นเวลาศาสนาใช้ให้เราทำเนี่ยเราจะดูกรณีที่จะมาตรวจสอบว่าสิ่งที่เป็นข้อบัญญัตินั้นเราสามารถที่จะปฏิบัติได้อย่างสุดกำลังความสามารถของเราแค่ไหนอย่างไรอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์أشهد أن محمد رسول